สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Police Talk ค่ะรายการที่จะมาสรุปนะคะในวันศุกร์นะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะว่าเรามีประเด็นข่าวสารอะไรกันบ้างที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์นะคะโดยเฉพาะข่าวสารที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเข้าไปดูแลเกี่ยวข้องเกี่ยวกับด้านคดีต่างๆรวมถึงปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ในเรื่องของสำนวนคดีนะครับที่เคยสรุปไปก็จะมีการนำมาประมวลนะครับในรอบของวันนี้ด้วยในรายการ Police Talk ทาง Police TV นั่นเองครับค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันหนึ่งฤทัยสิงห์ทองค่ะและผมฟารุคพลวันครับใช่ค่ะมาเริ่มที่เรื่องแรกต้องบอกว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะคะจากประชาชนกรณีที่เป็นการวางระเบิดค่ะโรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะซึ่งก็สามารถจับกุมตัวผู้วางระเบิดได้แล้วนะคะคือนายวัฒนาภูมิเรศนะครับแล้วก็เขาบอกว่าในเรื่องของเหตุการณ์นี้ยังโยงไปเรื่องของเหตุการณ์อื่นๆที่เคยวางระเบิดในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยนะครับใช่ค่ะดังนั้นนะคะทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาจึงได้คุมตัวนายวัฒนามือระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎ9นะคะทำแผนเพิ่มอีก11จุดค่ะก่อนที่จะมีการฝากขังที่ศาลอาญาไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะทางพลตำรวจเอกศีวรารังสิภามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะได้คุมตัวนายวัฒนาภูมิเรศผู้ต้องหาคดีระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎ9และจุดอื่นๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งไม่ได้มีแค่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ9ที่เดียวนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นการทำสำนวนคดีที่ไปถึง11จุดนะครับที่ลงไปโดยที่เป็นจุดแรกนะครับนำนายวัฒนาก็มาทำแผนประกอบรับคำสารภาพก่อนนะครับเริ่มจากบริเวณการไฟฟ้าไผ่ผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งนายวัฒนาก็นำรถยนต์นะครับมาจอดไว้ก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์นะครับออกไปซึ่งบริเวณนี้ก็มีกล้องวงจรปิดในการบันทึกภาพไว้นะครับก็ถือถุงพลาสติกซึ่งก็บรรจุในเรื่องของข้างในเป็นแจกันดอกไม้ที่นำไปวางระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ9นั่นเองครับใช่ค่ะส่วนจุดที่2นั้นนะคะก็เป็นร้านขายของที่นายวัฒนาได้มาซื้อแจกันไปก่อเหตุนั่นเองนะคะก็ได้มีการนำไปทำแผนประกอบในสำนวนอีกด้วยนะคะแล้วก็จุดที่3จะอยู่ที่บริเวณคอนโดมิเนียมของเพื่อนสาวคนสนิทที่นายวัฒนานั้นได้มาพักก่อนที่จะเดินทางไปก่อเหตุนั่นเองค่ะแล้วก็จุดที่4นะคะจะอยู่ที่บริเวณร้านขายของที่ตลาดหลังการไฟฟ้าที่นายวัฒนานั้นมาซื้อท่อ PVC วัสดุที่ใช้สำหรับการประกอบวัตถุระเบิดนะคะแล้วก็จุดที่5ค่ะจะอยู่ที่บริเวณปากซอยจรัญสนิทวงศ์97เป็นจุดที่นายวัฒนาขับขี่รถจักรยานมาจอดบริเวณใต้สะพานลอยก่อนข้ามสะพานนะคะขึ้นรถโดยสารสาธารณะสายปอ18ไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎครับแล้วก็มาที่จุดที่6นะครับก็จะเป็นบริเวณใต้สะพานพระราม7นะครับซึ่งก็เป็นจุดที่นายวัฒนาอ้างว่ามาซื้อประทัดแล้วก็ดินประสิวนะครับที่เป็นดินดำในช่วงเทศกาลลอยกระทงเพื่อที่จะนำไปใช้ในส่วนประกอบวัตถุระเบิดนะครับและจุดที่7ก็จะเป็นบริเวณแยกสะพานมอนย่านบ้านหม้อนะครับก็จะเป็นแหล่งขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก็เป็นจุดที่นายวัฒนามาซื้อแผงวงจร IC Timer เป็นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่นำไปประกอบวัตถุระเบิดนั่นเองนะครับจากนั้นนะคะตำรวจค่ะก็ได้คุมตัวนายวัฒนาหลังจากทำแผนเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็มีประชาชนเดินทางไปดูการทำแผนนี้เป็นจำนวนมากเลยแล้วก็สื่อมวลชนก็ไปรอทำข่าวนี้เยอะมากเลยเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าก็ถือว่าเป็นคดีที่โด่งดังใช่ครับแล้วก็ทุกคนก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็ได้คุมตัวนายวัฒนามาพักที่สน.ชนะสงครามค่ะเนื่องจากว่านายวัฒนานั้นมีอายุมากแล้วซึ่งแพทย์ที่ร่วมในการทำแผนประกอบคำรับสารภาพระบุว่านายวัฒนาค่ะก็มีท่าทีที่อิดโรยจึงขอให้พักก่อนทำแผนต่อในช่วงบ่ายวันนั้นนั่นเองค่ะใช่ครับต่อมาตำรวจนะครับก็ได้นำตัวนายวัฒนาที่มาทำแผนประกอบรับคำสารภาพในจุดที่8นะครับก็จะเป็นบริเวณหน้ากองสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับซึ่งก็เป็นจุดที่นายวัฒนาเคยวางระเบิดไป๊บอมไปเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมานะครับซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการแจ้งว่ามีความเชื่อมโยงกันในเรื่องของการวางระเบิดครั้งนี้นั่นเองนะครับส่วนจุดที่9ก็จะเป็นบริเวณหน้าโรงละครแห่งชาติก็เป็นอีก1จุดที่ทางนายวัฒนาก็ได้มาทำการก่อเหตุเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นการวางระเบิดเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งจุดนี้ก็มีผู้หญิงนะครับที่ได้รับบาดเจ็บถึง2คนเลยทีเดียวครับที่จุดนี้เนี่ยไม่มีผู้เสียชีวิตใช่ครับเพราะเนื่องจากว่าเหตุที่เกิดนั้นก็ไม่ใช่ช่วงเวลาที่มีคนพลุกพล่านสักเท่าไหร่ใช่ครับแต่ก็ได้รับความสนใจเหมือนกันในช่วงนั้นที่พอมีระเบิดขึ้นคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเป็นจากกรณีอะไรเพราะต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับใช่ค่ะ
ค่ะส่วนจุดที่10นะคะคุณผู้ชมจะอยู่ที่บริเวณกองบัญชาการกองทัพบกซึ่งเป็นจุดที่นายวัฒนานำระเบิดมาวางไว้ในตู้โทรศัพท์สาธารณะตั้งแต่วันที่30กันยายนปี2550นู่นเลยเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วใช่ครับเพราะว่าตั้งแต่ต้องบอกว่าในการทำสำนวนคดีในครั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีความเชื่อมโยงแล้วก็ในเรื่องของการประกอบวัตถุระเบิดที่เป็นไปบอมบ์คือเป็นเรื่องของแผงวงจรที่มีความคล้ายคลึงแล้วก็ต้องบอกว่าเหมือนกันเลยทีเดียวนะครับจึงมีการสืบสวนไปยังนายวัฒนาจนสามารถรับทราบได้ว่าในจุดที่10อย่างที่บอกไปนะครับทางกองบัญชาการกองทัพบกก็เป็นบริเวณที่โดนรอบวางระเบิดจากนายวัฒนาเช่นเดียวกันนะครับใช่ค่ะแต่ยังมีอีกจุดหนึ่งนะคะในปี2550ไม่ได้มีที่จุดเดียวค่ะมีที่บริเวณซอยราชวิถี24ซึ่งเป็นจุดที่นายวัฒนานำระเบิดไปวางไว้ในตู้โทรศัพท์สาธารณะตั้งแต่เมื่อวันที่5พฤษภาคม2550เช่นเดียวกันทั้งนี้ค่ะหลังจากทำแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กลับไปควบคุมตัวไว้ที่สน.พญาไทอย่างที่แจ้งไว้เมื่อข้างต้นค่ะครับหลังจากที่นำตัวนายวัฒนานะครับมือวางระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับแล้วก็อีกหลากหลายจุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่ปี2550นะครับที่ไปทำแผนประกอบจำนวน11จุดก็ทางพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้เปิดเผยว่าวันนี้ก็จะเป็นการชี้จุดครบถ้วนนะครับตามที่คำให้การของผู้ต้องหาหลังจากนี้ก็จะควบคุมตัวผู้ต้องหานะครับฝากขังชั่วคราวไว้ที่สน.พญาไทอีก1คืนแล้วก็หลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็จะควบคุมตัวนายวัฒนาไปฝากขังเป็นผัดแรกส่วนจะคัดค้านประกันตัวหรือไม่นะครับก็จะต้องพิจารณาว่านายวัฒนาให้ความร่วมมือมากน้อยแค่ไหนครับค่ะก็ต้องดูกันต่อไปนะคะว่าจะมีการสรุปสาเหตุต่างๆแรงจูงใจต่างๆออกมาอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าทางนี้ถือว่าการที่จะวางระเบิดได้นี่ต้องมีสาเหตุที่รุนแรงเลยทีเดียวนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการสอบถามสอบสวนนะคะนายวัฒนาต่อไปด้วยค่ะต้องบอกว่าตอนนี้ความคืบหน้าในคดีนี้นะครับทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ออกมาเปิดเผยว่ามีความคืบหน้าถึง 70% แล้วนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของการขยายผลเพิ่มเติมเพราะว่าเชื่อว่าในการวางระเบิดแบบนี้นะครับอาจจะมีในเรื่องของผู้ที่อยู่เบื้องหลังหรือว่ามีเหตุจูงใจอื่นๆนะครับที่ทำให้ก่อเหตุการณ์นี้ขึ้นนั่นเองนะครับใช่ค่ะมาต่อที่ข่าวต่อมาคุณฟารุคะเป็นข่าวในรอบสัปดาห์ที่ได้รับความสนใจเช่นเดียวกันนะคะกับกรณีค่ะที่ทางกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์นะคะสามารถจับ2ผู้ต้องหาเครือข่ายอมราบีได้นะคะซึ่งก็เป็นเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์นั่นเองใช่ครับนะคะหรือที่ตามข่าวก็คืออาบอบนวด V2 นะครับที่รู้จักกันตอนนี้ใช่ค่ะก็ทั้งนี้นะคะได้มีการขยายผลมาจากก่อนที่จะมีการจับที่ V2 นะคะคุณฟารุคะก็จะมีการขยายผลจากการจับกลุ่มเอเย่นวัย15ปีที่ชวนเพื่อนขายบริการนะคะก่อนหน้านี้มาได้นะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเมื่อได้รับทราบเบาะแสแล้วนะคะจากการสอบปากคำจึงได้มีการหาเบาะแสแล้วก็แกะรอยต่างๆจนทราบว่าแก๊งนี้ค่ะมีการส่งเด็กค้าประเวณีที่อาบอบนวด V2 นั่นเองทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้มีการประสานกำลังกับทางเจ้าหน้าที่191เองแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะในพื้นที่ก็คือสน.โชคชัยในการเข้าไปตรวจสอบนะคะว่าอาบอบนวดที่นี่นะคะมีการค้าประเวณีหรือไม่นะคะซึ่งพอเข้าไปแล้วค่ะก็สามารถที่จะจับกุมตัวนายในที่ได้ที่รีสอร์ทอัพออฟเลิฟนะคะที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็หลังจากที่ผู้เสียหายจากเครือข่ายอมราบีที่ตำรวจเคยให้การช่วยเหลือไปก่อนหน้านั้นนะคะก็ให้การว่าถูกกระทำชำเราโดยข้าราชการทั้ง3คนซึ่งผู้ต้องหาทั้ง3ก็ยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการควบคุมตัวเพื่อสอบสวนค่ะสำหรับเครือข่ายของอมราบีนะคะขณะนี้ค่ะตำรวจก็สามารถช่วยเหลือผู้เสียหายไปได้แล้วกว่า9คนและได้ออกหมายจับผู้กระทำความผิดได้แล้ว7คนควบคุมตัวได้แล้ว6คนอยู่ระหว่างการติดตามตัว1คนคือแม่เล้าปูนั่นเองยังจับตัวไม่ได้นะคะแต่ว่ามีการแกะรอยจากแม่เล้าปูนี่แหละว่ามีการนำเด็กนั้นไปส่งที่ไหนบ้างและทางเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการเข้าไปจับกลุ่มแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่ถูกหลอกไปค้าประเวณีนั่นเองนะคะใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็ในส่วนของผู้ต้องหาที่เป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณีหรือว่าผู้ดูแลนะครับหรือว่าผู้จัดการก็คือนายบิวนะครับก็มีการควบคุมในเรื่องของการควบคุมตัวไปแล้วนะครับเพราะว่าก็จะเป็นอีกหนึ่งหุ้นส่วนที่อยู่ในเรื่องของอาบอบนวด V2 แล้วก็อมราบีนั่นเองนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้ในเรื่องของแม่เล้าปูนะครับต้องบอกว่าต้องตามหาต่อไปแต่ว่าตอนนี้ก็มีในเรื่องของเพจดังนะครับที่มีการส่งในเรื่องของลูกข่ายที่เป็น
ต้องบอกว่าเป็นการให้บริการนะครับก็ต้องเป็นเยาวชนทั้งนั้นเลยนะครับในเรื่องของครั้งนี้ก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้หลายคนนะครับที่หันมาสนใจในเรื่องของข่าวสารเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเยาวชนอายุ15ปีเท่านั้นเองนะครับต้องค่ะแม้ว่าทางคนที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวได้นะคะจะยืนยันค่ะว่าผู้ที่เข้ามาขายบริการนั้นมีบัตรประชาชนทุกคนแต่ที่จริงแล้วก็ถือว่าผิดกฎหมายนะคะไม่ว่าจะอายุถึงหรือว่าไม่ถึงก็ตามเนื่องจากว่าเป็นการบังคับจิตใจให้มีการขายบริการนั่นเองค่ะแล้วก็ประเทศไทยนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้มีการความเข้มข้นในเรื่องของการปราบปรามการค้ามนุษย์นะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ประเทศไทยอยู่จัดอยู่ในเทียร์3ซึ่งมีปัญหาการค้ามนุษย์ที่รุนแรงมากแล้วเราเพิ่งขยับขึ้นเป็นเทียร์2นะคะดังนั้นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวค่ะเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับนานาชาติในเรื่องของการค้ามนุษย์นั่นเองแล้วก็หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีสำนักข่าวรอยสเตอร์ของอังกฤษนะครับที่มารายงานข่าวว่าทางพัทยาเป็นเมืองเซ็กโลกด้วยทางนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้มีการวางโรดแมปนะครับช่วงนั้นทางพัทยาก็มีการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเซฟตี้โซนหรือว่าพื้นที่สีเขียวนะครับเพราะว่าตอนนี้พื้นที่สีแดงที่ต้องบอกว่าเป็นการค้ามนุษย์นะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็คือ2เขตคือพระนครแล้วก็เขตห้วยขวางนั่นเองนะครับจึงมีวิธีการแก้ปัญหาต้องบอกว่าเร่งในเรื่องของการวางโรดแมปการค้ามนุษย์ครั้งนี้นั่นเองครับใช่ค่ะที่จริงแล้วประเทศไทยเนี่ยถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวต้องพูดถึงธรรมชาติอันสวยงามนะแล้วก็ถ้าเป็นกรุงเทพต้องเป็นฟู้ดสตรีทใช่นะน่าจะเป็นสิ่งที่ขึ้นชื่อแต่ยังคงเป็นเมืองหลวงที่ต่างชาติยังคงอยากจะมาที่สุดอันดับหนึ่งของโลกอยู่นะครับใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยเป็นเจ้าของประเทศอย่างแรกเลยเราต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะคะไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามหากทุกคนร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นการช่วยกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยนะคะหรือว่าอะไรที่มันส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศเนี่ยก็มีการตักเตือนช่วยเหลือกันนะพูดถึงเรื่องของการสอดส่องดูแลผมเข้าเรื่องแอปพลิเคชันเลยดีกว่าครับต้องบอกว่าแนะนำทุกช่วงเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเราก็ได้มีในส่วนของแอปพลิเคชันในการแจ้งเหตุจาก191นะครับปกติเราต้องโทรศัพท์ไปที่หมายเลขด่วน191แต่ว่าตอนนี้คุณแค่มีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Police Alert อยู่นะครับคุณก็สามารถแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายโดยที่ไปลงทะเบียนก็จะมีการผูกในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็รหัสบัตรประจำตัวประชาชนนะครับและหลังจากนั้นก็จะเป็นการแจ้งเหตุโดยที่คุณสามารถถ่ายภาพแล้วก็อัปโหลดไปยังเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสน.ใกล้เคียงใช่ครับเขาก็จะมาจัดการในเรื่องของพื้นที่ที่คุณมีการแจ้งเหตุนั่นเองหรือแม้กระทั่งในขณะที่คุณอยู่ในเหตุการณ์คับขันแล้วก็อาจจะมีการส่งข้อความหรือว่าถ่ายภาพไม่ทันหรืออะไรก็แล้วแต่เขายังมีปุ่มแบบฉุกเฉินแจ้งเหตุให้ด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นแอปพลิเคชันที่สะดวกแล้วก็ช่วยชีวิตได้เลยทีเดียวทุกคนโหลดได้นะคะเพราะว่าสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะมีทั้งระบบปฏิบัติการ iOS ค่ะดังนั้นนะคะคุณผู้ชมโหลดเก็บไว้ไม่เสียหายและคิดว่าเป็นแอปพลิเคชันอย่างหนึ่งในมือถือของเราเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินบางทีเรานึกไม่ออกหรอกค่ะว่าเบอร์นู้นเบอร์นี้เบอร์อะไรจำไม่ได้เพราะว่าประเทศไทยเบอร์ฉุกเฉินเยอะมากครับนะคะแต่ถ้าแอปพลิเคชันดังกล่าวจะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถรู้เหตุได้อย่างรวดเร็วประสานงานได้เร็วมากยิ่งขึ้นและเข้าไประงับเหตุได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองยังไงแล้วขอฝากแอปพลิเคชัน Police Alert อยู่ให้คุณผู้ชมดาวน์โหลดเก็บไว้ด้วยเดี๋ยวเราจะขึ้นในเรื่องของไอคอนข้างล่างนะครับให้คุณผู้ชมได้ไปดาวน์โหลดกันนะครับใช่ค่ะไปกันที่อีกหนึ่งคดีนะครับที่เป็นความสนใจนะครับกับพี่น้องประชาชนที่ต้องบอกว่าเป็นการทำธุรกิจดีกว่านะครับที่เกิดขึ้นมาในแบบ MLM นะครับที่หลังจากมีประชาชนตกค้างนะครับในพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิก็อันเนื่องมาจากเรื่องของชินแสโชกุนนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับทางด้านพลตำรวจตรีชวลิตแสวงพืชรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับก็ได้เดินทางมายังกองบังคับการปราบปรามเพื่อที่จะประชุมนะครับในการสรุปสำนวนคดีนางสาวพสิทธิ์นะครับอรินลาพิษนะครับหรือว่าชินแสโชกุนผู้ต้องหาฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนนะครับนานกว่า2ชั่วโมงในการประชุมนะครับซึ่งก็วันนี้เป็นการประชุมที่เป็นการดำเนินการครั้งที่8ซึ่งก็จะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับประกอบกับผู้ต้องหาในคดีนี้ครบกำหนดในการฝากขังในผัดที่7แล้วด้วยนะครับใช่ค่ะซึ่งทั้งนี้ต้องบอกเลยว่าคดีนี้เนื่องที่ต้องมีการประชุมหลายครั้งเนื่องจากว่ามีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากใช่ครับนะคะแล้วก็เป็นปัญหาที่เป็นคล้ายๆลักษณะลูกโซ่ไปนะคะแล้วก็มีผู้ร้องเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมากแล้วก็เป็นคดีที่สังคมกำลังให้ความสนใจใช่ครับสูงมากเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการปิดสำนวนคดีแล้วนะครับถูกต้องค่ะสำหรับผลการประชุมในเบื้องต้นนะคะคดีนี้มีผู้ต้องหาทั้งหมด10คนด้วยกันค่ะถูกดำเนินคดีในฐานความผิดร่วมกันฉ้อโกงประชาชนซ่องโจรกระทำผิดพ.ร.บ.การกู้ยืมเงิน
พรบคอมพิวเตอร์พรบศุลกากรในเรื่องของยาบำรุงมาสเตอร์มายที่ตรวจยึดได้นั่นเองค่ะและพรบอาหารและยาส่วนยอดผู้เสียหายมีจำนวน517คนมูลค่าความเสียหายนะคะกว่า51ล้านบาทครับต้องอย่างที่บอกไปนะครับว่าประชาชนหลายคนนะครับเมื่อรวมในเรื่องของมูลค่าความเสียหายก็เยอะนะครับ51ล้านบาทนะครับแล้วก็มีในเรื่องผู้เสียหายโอ้โหตอนนั้น 2-3,000 คนเลยทีเดียวนะครับที่ติดค้างที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับใช่ค่ะที่ดังเนี่ยเพราะว่ามีประชาชนที่ถูกหลอกเนี่ยไปนั่งรอที่สนามบินเยอะมากนะคะแล้วก็มีการแชร์เรื่องนี้ในโลกโซเชียลในช่วงนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นกระแสโชกุนนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการสรุปสำนวนนะคะแล้วก็ตั้งข้อหาต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อที่จะดำเนินการเยียวยาในส่วนของผู้เสียหายด้วยใช่ครับขณะที่ด้านธุรกรรมทางการเงินของผู้ต้องหานะครับก็พบว่าบางรายนะครับมีการทำธุรกรรมมากกว่า 1,000 ครั้งซึ่งส่วนนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามในการฟอกเงินนะครับหรือว่าปปง.ก็ได้เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษไปแล้วนะครับรวมถึงทยอยคืนเงินให้กับผู้เสียหายนะครับแล้วก็ดำเนินในเรื่องของการขยายผลเส้นทางทางการเงินควบคู่ไปกับการดำเนินคดีในฐานฟอกเงินด้วยนะครับใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะยังระบุได้ด้วยค่ะว่าได้ประสานไปยังพนักงานอัยการคดีพิเศษว่าเจ้าหน้าที่เตรียมส่งสำนวนคดีกว่า40แฟ้มให้พนักงานอัยการพิจารณานะคะในวันนี้ค่ะพร้อมกับเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกองปราบกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตำรวจท่องเที่ยวที่บูรณาการทำงานร่วมกันมาร่วมแถลงรายละเอียดคดีทั้งหมดนะคะที่กองบังคับการปราบปรามอีกด้วยซึ่งขณะนี้กำลังเตรียมการที่จะแถลงเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่างเช่นกระแสนี้นะครับก็อย่างที่คุณผู้ชมได้ทราบกันดีนะครับก็เลยมีการดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงของ12เมษายนที่ผ่านมานะครับที่ต้องบอกว่าเป็นการเที่ยวต้อนรับวันสงกรานต์ในการไปประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ก็ต้องติดค้างแล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานั่นเองครับจนทำให้เป็นกระแสในสังคมที่ตอนนี้ปิดสำนวนคดีไปแล้วนะครับเรียบร้อยค่ะมาต่อกันที่เรื่องดีๆกันบ้างนะคะก็เป็นที่จังหวัดยะลาค่ะคุณฟารุกทราบไหมคะว่าที่จังหวัดยะลามีตำรวจหญิงกี่คนโอ้โหมีเยอะมากเลยครับใช่ไหมคะแต่ว่าทั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นรองสารวัตรจราจรหญิงนะคะคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็จะมีหลายยศนะแต่ว่าถ้ายศสารวัตรเนี่ยรองสารวัตรเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงมีเพียงหนึ่งเดียวในจังหวัดยะลานะแล้วก็เขาเนี่ยออกไปดูแลประชาชนไม่ได้ดูแลธรรมดาในไปขี่รถกอล์ฟนะคะซึ่งรถกอล์ฟนี้ก็ได้รับการสนับสนุนมาจากอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลานะคะได้มีการนำออกมาแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมืองค่ะแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในท้องที่ต้องบอกว่าได้ผลด้วยนะประชาชนเนี่ยชื่นชอบเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการเปิดตัวรถกอล์ฟไปนะครับในจังหวัดยะลานะครับที่จะไปดูแลเรื่องการจราจรแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับแล้วตำรวจหญิงคนนี้เขาทำอะไรบ้างครับคุณครับค่ะก็สำหรับร้อยตำรวจโทหญิงอธิตยาเจ๊พงนะคะเป็นรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาค่ะได้มีการปฏิบัติหน้าที่งานจราจรของสภ.เมืองยะลานะคะเป็นตำรวจหญิงหนึ่งเดียวของจังหวัดยะลาพร้อมด้วยร้อยตำรวจตรีสันเพชรพงพิบูลเกียรติรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองยะลาค่ะเป็นผู้ขับขี่นั่นเองเวลาขับขี่นั้นก็จะออกไปตรวจสภาพนะคะท้องถนนของจังหวัดยะลาซึ่งในช่วงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นในช่วงของเดือนรอมฎอนแล้วก็ใกล้วันรอยอแล้วประชาชนจะออกมาจับจ่ายซื้อของในเยอะมากนะคะโดยเฉพาะในเขตตัวเมืองยะลาดังนั้นเนี่ยฝ่ายจราจรนั้นก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่สำคัญที่จะต้องเข้าไปจัดการจราจรซึ่งทั้งนี้นะคะก็รถกอล์ฟเนื่องจากว่ามีขนาดเล็กก็เลยสามารถเข้าไปดูแลในพื้นที่ได้ถูกต้องค่ะซึ่งทั้งนี้เนี่ยสะดวกด้วยนะครับถูกต้องค่ะเราก็เลยได้ไปสัมภาษณ์นะคะพันตำรวจโทกิตติเดชมะแสสารวัตรจราจรสภ.เมืองพัทยาที่ได้มีการให้นำรถกอล์ฟนั้นออกไปตรวจตาการจราจรอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามีเสียงของท่านนะคะมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันค่ะในการสนับสนุนรถกอล์ฟเพื่อวัตถุประสงค์หลักก็คือบริการผู้พิการผู้สูงอายุนะครับหลักๆก็คือนำขบวนพาเหรดนักเรียนซึ่งจะมีการเดินพาเหรดในยะลาที่เป็นจำนวนมากซึ่งจะสะดวกเนื่องจากเป็นรถเล็กนะครับคือหน้าที่ที่วางไว้เป็นต้นแรกนะครับส่วนนอกเหนือจากหน้าที่เหล่านี้เนี่ยเราก็จะเน้นบริการจัดระเบียบการจราจรเนื่องจากเป็นรถเล็กสามารถสอดแทรกเข้าไปในชุมชนได้อะไรได้นะครับ
ดยเฉพาะในห่วงนี้เป็นเดือนรอมฎอนซึ่งประมาณสัก 3-4 วันจนถึงวันละยอที่จะสตรีที่จะมาถึงการจราจรในตัวเมืองยะลาจะถึงขั้นแล้วก็รถจะแน่นนะครับการจราจรคับขันเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องใช้รถกอล์ฟนำมาบริการและก็แนะนำการจราจรให้กับประชาชนในพื้นที่เบื้องต้นเห็นไหมคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็จะมีเทคนิควิธีการต่างๆในการเข้าถึงประชาชนกันอีกด้วยนะคะซึ่งก็การออกไปปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจรนะครับก็ได้สร้างความประทับใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยะลานะครับแล้วก็สร้างรอยยิ้มนะครับพร้อมกับบางคนตะโกนออกมาว่าร้อยนะครับแล้วก็ร้อยนะครับซึ่งเป็นภาษาใต้ที่ประมาณว่าโอ้โหดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือคำว่าร้อยใช่ครับคล้ายๆคำว่าเหมือนเวลากินแล้วอร่อยก็ร้อยได้ร้อยแบบอู้เจ๋งจังเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็มีการตะโกนมาจากพี่น้องประชาชนชาวยะลานั่นเองนะครับซึ่งก็ในเรื่องของส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นห่วงที่เข้ามาดูแลตั้งแต่ช่วงเดือนรอมฎอนแล้วก็ไปจนถึงวันรายยอนะครับโดยส่วนของหลังจากนี้ก็ยังคงดูแลต่อเนื่องนะครับเพราะว่าในเรื่องของพื้นที่จังหวัดยะลาต้องบอกว่าเป็นจังหวัดที่มีผังเมืองที่สวยนะครับแล้วก็พร้อมกับในเรื่องของมีสัญญาณไฟจราจรเยอะเหมือนกันนะครับจึงทำให้ในบางส่วนก็จะมีในเรื่องของการจราจรที่ติดขัดแล้วก็ต้องเข้าไปดูแลนะครับซึ่งรถกอล์ฟตัวนี้ก็ช่วยได้มากเลยทีเดียวนะครับนอกจากจะเข้าไปช่วยจัดการจราจรให้ราบรื่นแล้วนะคะรถกอล์ฟคันนี้ไม่ได้เข้าไปจัดจราจรอย่างเดียวค่ะคุณฟารุคครับสามารถที่จะไปส่งประชาชนได้นะเวลาประชาชนเดินทางแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจผ่านไปเห็นก็ชวนขึ้นรถกอล์ฟเพราะรถกอล์ฟเนี่ยสามารถขึ้นได้หลายคนนะแล้วก็ไปส่งถึงจุดหมายได้ด้วยนะคะอย่างกรณีนี้นะคะก็ไปส่งคนผู้คนละภาพพิการผู้พิการนะคะผู้สูงอายุถ้าหากว่าพบเห็นหรือว่ามีการแจ้งเข้ามาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองยะลาเข้าไปรับส่งถึงที่ด้วยนะคะแต่ว่าประชาชนหลายคนก็ยังคงยังไม่กล้าใช่ไหมครับนะเพราะเห็นว่าเป็นตำรวจนะครับหลายคนก็ยังคงแบบว่ายังเขินใช่แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองยะลายืนยันมานะคะว่ายินดีมากๆค่ะที่จะได้ดูแลประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการติดตามคดีต่างๆเท่านั้นค่ะถ้าหากได้รับความเดือดร้อนอะไรทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถช่วยได้ก็จะเข้าไปช่วยเลยทีเดียวค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะก็ทางร้อยตำรวจโทหญิงอทิตยาเจ๊พงค่ะก็ได้ออกมาพูดด้วยนะคะว่ารู้สึกดีใจที่ประชาชนนั้นก็ชื่นชอบนะคะสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างไรแล้วอยากให้ทุกคนนั้นเป็นกำลังใจให้กับตนเองแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนด้วยนะคะรวมถึงทางด้านสภ.อื่นๆนะครับก็จริงๆก็สามารถเอาไปปฏิบัติแล้วก็ไปใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับจริงๆทางกรุงเทพมหานครเราเองก็จะมีในการรับส่งแบบนี้เช่นเดียวกันเป็นแบบรถตู้นะครับที่ไปรับส่งถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับใช่ใช่ก็คือว่าก่อนหน้านี้นะคะตำรวจนครบาลเองก็มีโครงการเกี่ยวกับรถตู้นะคะในการที่จะไปส่งประชาชนยังรถไฟฟ้าในจุดเสี่ยงต่างๆเพราะว่าถ้าหากประชาชนเนี่ยต้องเดินเท้าออกไปหรือว่าเดินทางในตอนกลางคืนในจุดเสี่ยงเนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรมนะคะแต่ถ้าหากว่าขึ้นรถตู้ตำรวจยังไงก็ปลอดภัยนะคะตั้งหน้าที่ตำรวจจะส่งถึงรถไฟฟ้านะคะใกล้ๆให้เลยใช่ครับนะผมยังเคยเห็นคุณนานานะครับหรือผู้ประกาศข่าวของเราคุณนานานะครับที่เช็คอินนะครับว่าได้รถตำรวจของนครบาลไปส่งถึงออฟฟิศถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับค่ะก็ถ้าหากว่ามีบริการเช่นนี้นะคะเข้าไปใช้บริการได้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายนั้นยินดีมากๆเลยค่ะไปกันที่เรื่องของสภ.ตะกั่วป่านะครับมีการซ้อมแผนเผชิญลอบวางระเบิดนะครับขณะที่จังหวัดพังงาก็ยังคงออกตรวจสอบความเชื่อมั่นแล้วก็พร้อมเป็นหูเป็นตาให้กับประชาชนนะครับหลังจากที่มีข่าวก่อนหน้านี้ทางการแจ้งรอบของปกครองนะครับที่เรื่องของการวางระเบิดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่มีหนังสือเวียนไปยังจังหวัดพังงากระบี่แล้วก็ภูเก็ตนะครับจนทําให้3จังหวัดใหญ่ๆนี้นะครับก็ต้องมีในเรื่องของการวางมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในเรื่องของการลอบวางระเบิดนะครับทางด้านของสภ.ตะกั่วป่าแล้วก็จังหวัดพังงาก็มีการซ้อมแผนเผชิญเหตุลอบวางระเบิดเช่นเดียวกันนะครับใช่ค่ะซึ่งก็ได้มีการซ้อมเหตุนะคะที่ศูนย์การค้าตะกั่วป่าสแควร์อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะโดยพันตำรวจโทจิรวัฒน์สารรำรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสภ.ตะกั่วป่าทำการซ้อมแผนเผชิญเหตุอาชญากรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุระเบิดค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะในการปฏิบัติงานในด้านของการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่425ตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะ
โดยมีผู้กำกับการสภ.ตะกั่วป่าเนี่ยนะคะแล้วก็ประชาชนเป็นจำนวนมากเข้าร่วมสังเกตการในครั้งนี้ด้วยค่ะก็ในเรื่องของทางด้านพันตำรวจโทจีรวัฒน์สารรำนะครับกล่าวว่าสำหรับการซ้อมแผนในครั้งนี้นะครับก็เป็นในเรื่องของการตั้งสมมติฐานเหตุการณ์ว่ามีวัตถุต้องสงสัยนะครับวางอยู่ข้างอาคารศูนย์การค้าตะกั่วป่าสแควร์หรือว่าบิ๊กซีตะกั่วป่าเมื่อพนักงานพบเห็นนะครับจึงแจ้งไปยังสถานีตำรวจภูธรตะกั่วป่าจากนั้นทางสถานีจึงประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับในการทำการพิสูจน์ในการปิดกั้นสถานที่เพื่อป้องกันในเรื่องของคนพลุกพล่านแล้วก็เกิดเสียงต่อประชาชนนะครับในเรื่องความเสี่ยงพร้อมทั้งประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดจากในเรื่องของตำรวจตะเวนชายแดนที่425ตะกั่วป่าในการเข้าทำการตรวจสอบนะครับผลปรากฏว่าครับเป็นวัตถุระเบิดปลอมซึ่งก็เบื้องต้นสันนิษฐานว่ามีผู้ไม่ประสงค์ดีนะครับพยายามก่อกวนสถานการณ์โดยไม่ประสงค์ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนโดยทั่วไปนะครับจึงให้เจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานไปพิสูจน์แล้วก็ในเรื่องของผู้เกี่ยวข้องนั่นเองซึ่งการผลการซ้อมก็วันนี้ก็เป็นที่น่าพอใจของทุกฝ่ายนะครับต้องบอกว่าเป็นการซ้อมที่เหมือนเหตุการณ์จริงเลยทีเดียวนะครับใช่ค่ะทั้งนี้เนี่ยอย่างแรกเลยทำให้เจ้าหน้าที่นั้นมีความเชี่ยวชาญในการที่จะปฏิบัติหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะประสานทุกหน่วยงานได้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็ประชาชนจะได้เชื่อมั่นด้วยหากเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นทางเจ้าหน้าที่พร้อมค่ะที่จะเข้าไปดูแลให้แล้วก็ได้ประชาชนก็จะได้รู้เลยว่าถ้าหากพบเหตุดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนทางเจ้าหน้าที่หรือว่าได้รับความเสียหายจากเหตุที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะส่วนทางด้านนายมานิชเพียรทองค่ะปลัดจังหวัดพังงานะคะก็ได้เปิดเผยว่าจังหวัดพังงาค่ะถือว่าเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวหลายจุดด้วยกันนะคะเคยมีเหตุการณ์ลอบวางระเบิดมาแล้วเมื่อปีที่ผ่านมาจนกระทั่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถสืบทราบแล้วก็ออกหมายจับได้เป็นจำนวนมากโดยขณะนี้ค่ะทางฝ่ายปกครองนะคะก็ได้ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็ทหารออกหาข่าวลับลาดตระเวนตรวจสอบในจุดเสี่ยงต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนซึ่งถ้าหากได้รับแจ้งเหตุจะสามารถเข้าดำเนินการตรวจสอบและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีพร้อมย้ำให้ประชาชนในทุกที่นะคะช่วยการเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลลำพังเจ้าหน้าที่อาจจะไม่เห็นเหตุนะแต่ถ้าประชาชนเนี่ยมีโอกาสที่จะพบเหตุได้เร็วมากที่สุดเมื่อพบแล้วเนี่ยก็ให้รีบนะคะแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่หรือผู้นำชุมชนนะคะหรือว่าโทรไปที่เบอร์191ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่นั้นเข้ามาดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนได้หรือแอปพลิเคชัน Police Alert อยู่นั่นเองก็ไปดาวน์โหลดกันนะครับก็สามารถที่จะนำมาใช้ในเหตุนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมใช่ครับแล้วก็มีในเรื่องของที่ทางด้านของพลตำรวจโทสานิชมหาถาวรนะครับที่ยังคงดูแลในเรื่องความปลอดภัยนะครับก็จะมีการตรวจตาในเรื่องต่างๆนะครับที่เป็นพื้นที่ในชุมชนนะครับรวมถึงในการตั้ง LINE แอปพลิเคชันนะครับในเรื่องของการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายเช่นเดียวกันนะครับก็ยังไงก็ไปติดตามกันนะครับในเรื่องของการแจ้งเหตุต่างๆเหล่านี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าประชาชนก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามเช่นเดียวกันนะครับไปกันที่เรื่องสุดท้ายนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องดีๆที่ต้องบอกว่าสร้างภาพลักษณ์ดีๆภาพลักษณ์ใหม่ๆให้กับตำรวจจราจรนะครับเขาบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่ไปในเรื่องของการปรับในเรื่องเงินนะครับหลังจากที่มีการทำผิดกฎจราจรแต่จริงๆแล้วต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าในเรื่องของการทำผิดกฎจราจรนั้นนะครับไม่ว่าจะมีในการตั้งด่านลอยหรือไม่มีการตั้งด่านก็ตามนะครับเมื่อพี่ตำรวจจราจรเขาเห็นในเรื่องของการกระทำผิดซึ่งหน้าก็สามารถเข้าไปตรวจแล้วก็ไปปรับได้ทันทีนะครับแต่ซึ่งล่าสุดนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องของความน่ารักน่ารักจากนักเรียนชั้นปวส.2นะครับวิทยาลัยเทคนิคในเรื่องของเทคโนโลยีนครหาดใหญ่นะครับก็เป็นการปลื้มมากๆครับเพราะว่าเงินไม่พอในเรื่องของค่าปรับครับทางด้านพี่ตำรวจจราจรก็มีการควักเงินออกให้เลย100บาทนะครับเผยว่าไม่อยากให้นักเรียนเดือดร้อนนั่นเองครับใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่ารักนะคะโดยนายณัฐวุฒิทัศระเบียบค่ะอายุ21ปีเป็นนักเรียนชั้นปวส.2นะคะก็ได้เล่าว่าเมื่อเวลา 10:00 น.ได้ขับรถจักรยานยนต์ไปจอดไว้ที่หน้าโรงพยาบาลเมื่อกลับมาพบว่ารถจักรยานยนต์ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจล็อกล้อและเขียนใบสั่งในข้อหาจอดรถในที่ห้ามจอดให้ไปจ่ายค่าปรับที่โรงพักมีเงินติดตัวอยู่300บาทค่ะจ่ายที่โรงพยาบาลไปแล้ว50บาทเหลือ250บาทต้องเสียค่าปรับถึง300บาทซึ่งตนนั้นเงินก็ไม่พอค่าปรับทางตำรวจเลยช่วยจ่ายเงินให้100บาทแม้จะไม่มากค่ะแต่ก็พอในการเสียค่าปรับแล้วก็ค่าเดินทางกลับตนก็ยกมือไหว้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็รู้สึกดีใจนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็เห็นใจเรานะคะไม่ใช่ที่ว่าอยากจะจับนะแต่ว่าทำผิดนะก็ต้อง
ดนปรับกันไปก็อยากเอาเรื่องราวดีๆตำรวจน้ำดีนะครับที่อยากมาฝากคุณผู้ชมนะครับอย่างต่อเนื่องจริงๆมีเรื่องราวดีๆแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมเยอะนะครับไม่เพียงแค่เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของเรื่องราวไม่ดีของทางตำรวจนะครับแต่ก็ยังมีเรื่องราวดีๆที่อยากจะนำมาเสนอให้ชมกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ทางตำรวจจราจรนะครับได้100บาทนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องน่ารักที่เกิดขึ้นแล้วนะครับใช่ค่ะดังนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายนะคะที่ทำความดีและคุณผู้ชมท่านใดที่เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทำความดีอย่าลืมนะคะถ่ายภาพโพสต์สักนิดให้กำลังใจเขาให้กำลังใจนะจะได้เห็นว่าตำรวจดีๆก็มีอยู่เยอะนะคะไม่ได้มีน้อยเสมอไปนะคะ แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนก็ตั้งใจค่ะในการทำงานเพื่อประชาชนค่ะครับและนี่คือเรื่องราวนะครับที่เรานำมาสรุปในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาในสังคมประเทศไทยนะครับที่เป็นกระแสให้ความสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องจินแสโชกุนหรือว่าเรื่องของมือวางระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการ Police Talk นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับพร้อมกับรายการที่รวมเรื่องราวต่างๆในรอบสัปดาห์นะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์นั่นเองนะครับใช่ค่ะก็ทั้งนี้นะคะเราทั้งสองคนค่ะวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่อีกครั้งนะคะในรายการ Police Talk ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ